คณะนะฮะเดินทางเข้าไปแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศหมอกฝุ่นควันที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือเจ้า PM 2.5ถ้ารองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและติดตามการป้องกันปัญหามลภาวะทางอากาศไปกันที่โรงงานน้ำตาลคุมภาวาปีจำกัดนะฮะซึ่งพบว่าโรงงานเนี่ยมีมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและฝุ่นที่เกิดจากโรงงานเนี่ยเขาบอกไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกาหนดครับครับซึ่งคุณชยเดชร,รุ่งสิริธนะนะครับ ท่านผู้จัดการทั่วไปของโรงงานน้ําตาลเนี่ยเขาบอกว่าทางโรงงานเป็นผู้นําในด้านเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานและป้องกันสิ่งแวดล้อมเขาใช้กากอ้อยนะครับม,มาผลิตพลังงานใช้ในโรงงานแล้วก็ใช้ระบบน้ําปิดซึ่งจะไม่ปล่อยน้ําเสียไปพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบนะครับก็จะเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมสําหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับก็มีการตรวจวัดคุณภาพทั้งกลิ่นเสียงโดยเฉพาะด้านอากาศนะครับไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด ก็ทั้งโรงงานเนี่ยใช้วัตถุดิบเป็นอ้อยสดไม่ต่ำกว่า60%เลยทีเดียวนะครับ,รบสำหรับแนวทางการดำเนินงานป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมขั้นต่อไปโรงงานเตรียมที่จะจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมอำเภอกุมภาวะปีครับจัดการบอกเกลือและปัญหาดินเข็มและการจัดที่ปรึกษาหรือว่าบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยแก้ปัญหาอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่นําร่องพอสมควรที่กุมภาวาปีครับเพราะว่ามีโรงงานน้ําตาลตั้งอยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านยังกล่าว มีสาเหตุใหญ่ๆมาจาก4แหล่งด้วยกันฮะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมยานพาหนะการก่อสร้างขนาดใหญ่แล้วก็การเผาขยะเผาฟางแล้วก็พืชผลทางการเกษตรนะครับทั้งนี้จังหวัดอุดรธานีมีมาตรการในการป้องกันแก้ไขสาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคณะทํางานเนี่ยเขาบอกเขาออกตรวจเยี่ยมให้คําแนะนําแก่โรงงานอุตสาหกรรมสถานประกอบการ พร้อมตรวจติดตามด้วยนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอุดรธานีที่มีสถิติเหมือนกันครับคุณอุเทนตอนนี้กว่า400แห่งเลยทีเดียวการตรวจควันดาของรถแล้วก็การลงไปรณรงค์ไม่ให้เผาขยะวัสดุพืชผลทางการเกษตรก็น่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยนั่นเองครับนี่ต้องเข้มงวดกรวดขันเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่บ้านเือนประชาชนรโรง,งงานขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาด,นาดย่อมทุกขนาดนะครับต้องช่วยกันรักษาในเรื่องของ